ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่นี่นะฮะก็ระหว่างที่พักนี่คุยกับคุณผู้ชมผ่านทาง TikTok ในยูเซอร์ของผมเองด้วยนะครับแล้วก็ดูทาง Facebook YouTube ด้วยเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามอยู่ทาง AIS Play ทาง True ID อ่ะก็เป็นช่องทางที่สามารถรับชม Voice TV ได้แต่ว่าจะดูได้จนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้เท่านั้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับ17พฤษภาคม on air วันสุดท้ายคนไม่ค่อยสนใจแล้วแหละผมว่าคนเค้าคิดว่าจบไปแล้วแต่จริงๆเนื้อหาก็ยังเข้มข้นอยู่นะฮะเรายังทำงานยังอ่านข่าวยังวิเคราะห์ข่าวในมุมที่เข้มข้นอยู่เพียงแต่ข่าวช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับคือ Talking Thailand ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือจะไม่วอแวอะไรมากแล้วล่ะครับมีข่าวประจำวันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มาคุยมาคอมเมนต์กันนะครับเพราะว่าตัวทีวีมันก็จบไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมแล้วนะฮะอีกเรื่องนึงที่ยังไม่จบแน่นอนเรื่องของกฎใหม่เกี่ยวกับเรื่องของยาบ้านะฮะแล้วก็การจะนำเอากัญชาเนี่ยกลับมาเป็นอยู่ในบัญชียาเสพติดนะครับเรื่องนี้มีความเห็นมาจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้ความเห็นระหว่างที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรองยาเสพติดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับคุณสมศักดิ์ไปพร้อมกับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ไปด้วยทีนี้พอไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นการดูแลบริหารงานจุดคัดกรองยาเสพติดในแต่ละระดับสีนะฮะความรุนแรงแบ่งเป็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงโดยจะยกระดับการดูแล รักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีอาการแตกต่างกันไปโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยจะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับยาให้ผู้ที่ติดยาเสพติดในระดับสีส้มแล้วก็ระดับสีแดงผู้สื่อข่าวนะฮะก็ถามนะครับถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมยินดีเปิดพื้นที่ของทหารให้ใช้เป็นสารบำบัดผู้ติดยาเสพติดนะครับคุณสมศักดิ์กล่าวว่าต้องประสานกระทรวงกลาโหมซึ่งเรื่องการบำบัดนะครับถือเป็นเรื่องปลายน้ำนะมันมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการที่รับงบประมาณบูรณาการร่วมกันต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปกับกระบวนการยุติธรรมส่วนความชัดเจนนะครับของการกำหนดจำนวนครอบครองยาบ้าเนี่ยจะเรียกประชุมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่16พฤษภาคมนี้จากนั้นนะครับจะนำร่างกฎกระทรวงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในวันที่17พฤษภาเมื่อครบกำหนดประกาศ15วันจากนั้นก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเห็นว่าเรื่องของการบำบัดคือปลายน้ำแต่ที่นายรัฐมนตรีกำชับเกี่ยวยาเสพติดต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำคือสกัดกั้นการนำเข้าบริเวณชายแดนตรวจสอบผู้ค้าผู้ผลิตและยึดทรัพย์คนที่อยู่นะครับต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะมียาบ้าในครอบครองเพียงแค่เม็ดเดียวก็จะถูกจับยึดทรัพย์และต้องตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแค่ไหนมีรายได้จากการขายเท่าไหร่ซึ่งการยึดทรัพย์นะครับจะรวมไปถึงโอ้โหไอ้ที่อยู่ในมรดกด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องเข้มงวดนะครับโดยคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยนะฮะครับอันนี้จะเอาข้อเสนอนี้นำเข้าสู่ขั้นตอนของตำรวจและศาลต่อไปเรื่องโรงพยาบาลที่มาบำบัดผู้ติดยาเสพติดนี่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณหมอชลน่านครับตอนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการบำบัดยาเสพบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยคือจริงๆอ่ะผมโอเคนะตอนคุณหมอชลน่านเนี่ยคือมันผมว่าครบวงจรครับในทางนึงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและทำให้คนไปปั่นได้เรื่อง5เม็ดเนี่ย5เม็ดเนี่ยไปปั่นแล้วจนกระทั่งโทษมันกลายเป็นรุนแรงขึ้นจริงการ5เม็ดเนี่ยจาก15เม็ดมันรุนแรงขึ้นนะแต่ก่อนคุณมี15เม็ดเนี่ยคุณยังก้อมแก้มไปเป็นผู้เสพได้ตอนนี้เหลือแค่5เม็ดกลายเป็นว่าทำไมมันโดนปั่นกลายเป็นว่า5เม็ดก็ไม่ผิดผมก็ไม่เข้าใจแต่เอาล่ะมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมันก็บานปลายแล้วล่ะก็ต้องพยายามจะสื่อสารกันใหม่แต่ว่าสิ่งที่สาธารณสุขทำและคุณหมอชนน่านทำในช่วงที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เรื่อง5เม็ดแค่นั้น5เม็ดเนี่ยมันมีฐานคิดจากเรื่องสุขภาพด้วยว่าถ้าคุณเสพเกิน5เม็ดต่อวันเนี่ยมันจะมีอาการหลอนมันจะเริ่มกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้เกณฑ์5เม็ดเพราะสาธารณสุขมันต้องคิดถึงสุขภาพคนใช่ไหมก็คิดจากตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีเรื่องกระบวนการพอเป็นผู้เสพแล้วก็มาบำบัดเสร็จปุ๊บเขาบำบัดใกล้บ้านเลยไม่ต้องมาบำบัดที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้นคือใช้ชุมชนร้อมด้วยในการช่วยกันบำบัด
มันก็จะทำให้เขากลับคืนสู่สังคมปกติสุขได้ง่ายขึ้นโอเคมันจะมีหลุดรอดอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันง่ายขึ้นแล้วมันก็จะมีกระบวแล้วมันก็จะตัดวงจรที่จะทำให้ผู้เสพเข้าไปเรียนรู้กระบวนการค้ายาในคุกอะไรเงี้ยเขาคิดแบบครบวงจรอยู่พอสมควรผมก็ไม่อยากให้ก้าวหน้ามากนะใช่ใช่ทีนี้อันนี้มันร้อยกลับมา180องศาเลยอ่ะมาอีกฟากเลยอ่ะใช่แต่คือผมก็ไม่คือใจผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะกลับไป180องศานะเพราะว่าเรามาทางนี้กันแบบกว่าจะปรับมาทางนี้ได้มันผ่านบทเรียนกันมาเยอะพอสมควรแต่นี่ไปในทางข่าวอาจจะจำเป็นก็ได้สำหรับประชาชนประชาชนอยากเอาแบบค่าตัดตอนเงี้ยเหรอคุณไม่เอาใช่ไหมเราไม่เอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ปรามต้นน้ำเอาเงี้ยจัดการชายแดนยึดทรัพย์อะไรเงี้ยโอเคสื่อสารกับประชาชนอย่างนั้นอ่ะเข้าใจได้แต่ว่าทำแค่นั้นมันไม่พอนะที่ผ่านมาเราทำอย่างนั้นมาหลายสิบปีแล้วมันไม่ได้ผลนะมันไม่ดีขึ้นนะฮะก็เป็นงานหนักของคุณสมศักดิ์นั่นแหละที่จะทำให้สื่อสารกับประชาชนเข้าใจครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกัญชาโอ้กัญชานี่คือถ้าย้อนกลับไปคุณสมศักดิ์ในสมัยรัฐบาลที่แล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เองก็บอกแบบนี้ว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมในครั้งนั้นเนี่ยก็มีคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะที่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมในสมัยนั้นว่าจะเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพราะกังวลกันว่ามันจะไม่สามารถควบคุมได้ถ้ายังมีกฎหมายที่มันชัดเจนนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าที่จะคัดค้านนะครับจะให้เหตุผลอย่างนี้ว่ามันมีบางเรื่องที่ไม่รู้จริงอะไรที่ยังไม่ชัดเจนจริงก็ไม่มีสิทธิ์ไปค้านนะครับคือว่าทำความเข้าใจได้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ครับคุณสมศักดิ์บอกว่าตนเองก็ไม่ได้คัดค้านเพราะว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะนั้นแต่เราเดินมา4ปีต้องเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ยอมรับข้อเท็จต้องยอมรับข้อเท็จจริงโดยแนวทางของรัฐบาลก็คือยึดประชาชนเป็นหลักนะครับนะแต่เมื่อถามนะครับขณะนี้จะเอากัญชาทั้งหมดหรือส่วนหรือบางส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนเนี่ยเข้าสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยคุณสมศักดิ์กล่าวนะครับว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันคนที่มีธุรกรรมทางกัญชาเนี่ยต้องมาพูดคุยนะครับหากไม่คุยแล้วจะทำกฎกระทรวงไปแล้วเนี่ยจะเสียหายมากและประกาศตามคำสั่งจะให้แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและวิธีการวิจัยต่างๆก็ต้องคุยกันอย่างจริงจังให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนและดำเนินการไปก็จะเสียหายได้ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนายกรัฐมนตรีให้เวลาถึงสิ้นปีครับถ้าทำได้เร็วก็ต้องเร็วแต่ผมมีความรู้สึกว่าต่อกรณีกัญชาคุณสมศักดิ์จะแบ่งรับแบ่งสู้มากกว่าเพราะเห็นอยู่จากที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแปลว่าเห็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจครับสำหรับคนที่ลงทุนไปแล้วเพื่อใช้ก็เรียกว่าทำให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งบางคนเขาก็ลงทุนทำตามกฎหมายส่งออกอะไรเงี้ยปกตินะครับเรื่องทางการแพทย์อันนี้ก็ดูว่ามันมีผลบวกผลลบแค่ไหนส่วนอื่นผมคิดว่าที่เป็นปัญหามากกับพิชวัตรผมว่ามันเกิดมาจากไอ้ช่องว่างของการไม่มีพรบไปควบคุมไอ้ร้านเขียวๆที่ได้ใบอนุญาตขายสมุนไพรและขายกัญชาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วไม่มีระบบไปเลกูเลตอ่ะลูกเด็กเล็กแดงเดินไปซื้อกันได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าควบคุมตรงนี้แต่ยังคงเหลือกัญชาเพื่อเศรษฐกิจหรือกัญชาเพื่อการแพทย์และไม่มีสันทนาการผมยังคิดว่ามันยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าจะถอยกลับไปบัญชียาเสพติดเลยอันนี้ผมคิดว่าคุยกันดีๆนะนะผมแค่คุยกันดีๆนะมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วก็ทำมันจะต้องรื้อใหม่ทั้งหมดนี่นะแล้วที่สำคัญคือผมกับพี่ชูวัฒน์ไม่ใช่สายเขียวนะครับคนจะหาว่าเป็นสายเขียวหรือเปล่าเลยสนับสนุนอย่างนี้สายเขียวมาสิ่งแวดล้อมฮะรักต้นไม้กรีนเอเนอร์จีพลังงานสะอาดอะไรไม่แต่ว่านี้คือถ้าคุณสมศักดิ์จะบอกว่าตอนที่คุยเรื่องกัญชากันรัฐบาลที่แล้วอะคุณสมศักดิ์เนี่ยอยู่ในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมมีปัญหาเรื่องคนล้นคุกซึ่งเป็นงานรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมครับอันเนี้ยเข้าใจได้ครับใช่ไหมแต่พอมันตลกตรงที่พอคุณสมศักดิ์มาเป็นกัญชามาเป็นดูเรื่องสาธารณสุขต้องดูเรื่องกัญชาด้วยเนี่ยคราวนี้มันก็คือเหมือนต้องกลับมายืนอีกฝั่งนึงอ่ะกูจะทำยังไงได้โหวตโดยแบบปาดแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรรมอยากให้คนออกจากคุกใช่ใช่ไหมทอมาเป็นเรื่องกัญชาอยากเอาคนกลับเข้าคุกอะไรเงี้ยมันก็เลยก็หาตรงกลางให้เจออ่ะผมว่าคุณสมศักดิ์ก็อยู่ในภาวะแบบนี้แหละก็คืองั้นเอาข้อมูลมาดูเปิดการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายขณะที่
ภูมิใจไทยซึ่งทำเรื่องกัญชามาก่อนก็อย่าไปปั่นนะซึ่งคุณอนุทินก็พูดอย่างนั้นว่าจะไม่ปั่นไม่มีจะไม่พยายามให้มีขึ้นใต้น้ำ มันก็จะเหลือแต่งานที่เอาแต่ผู้ประกอบการแล้วมาคุยบนโต๊ะแบบไม่ต้องมีดราม่าอันนี้ผมว่าเป็นหรือว่าถ้ามีกฎหมายอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ว่าเนี่ยจะทำให้คุณสมศักดิ์รู้สึกเบาใจบางทีไอ้ตัวเลขที่เยาวชนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเติมมันแค่กำกับมันเนี่ยมันก็อาจจะโอเคหมดใช่ไหมก็ต้องไปลองดูอ่ะถามว่ายังมีเวลาสิ้นปีเนี่ยก็ยังมีเวลาสิ้นปีผมคิดว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ทำวิจัยเรื่องพวกนี้เยอะนะว่าควบคุมยังไงในต่างประเทศในแต่ละที่ที่เขามีการเปิดเสรีตัวเนี้ยนะครับเขามี regulation ยังไงแล้วก็มีผลกระทบในด้านบวกด้านลบยังไงก็ควรจะเอามาพูดคุยกันครับตรงนี้ใช่ครับมาดูเรื่องของการพบสารก่อมะเร็งในข้าว10ปีกันบ้างนะครับที่โกดัง2แห่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บอกแบบนี้เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวได้นำข้าวตัวอย่างที่เขาอ้างว่าเป็นข้าวตัวอย่างจากโกดังทั้ง2แห่งเนี่ยไปให้อาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสน่ะที่รู้จักกันนะครับไปตรวจแล้วปรากฏว่าอาจารย์ออสก็ไปใช้ตัวที่เป็นเทสคิดดูแล้วปรากฏว่ามันมีสารตรวจพบสารก่อมะเร็งจริงๆนะครับแต่ทีนี้ในรายละเอียดมันจะเจอปริมาณเท่าไรมีผลต่อร่างกายยังไงไหมเดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะครับพอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตกไปที่คุณสมศักดิ์อีกเพราะว่าคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะตรวจวิเคราะห์พวกสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารต่างๆมากมายนะครับก็ถูกถามเหมือนกันเนี่ยหลายฝ่ายเขาเรียกร้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบข้าว10ปีหน่อยคุณสมศักดิ์บอกแบบนี้ว่ามันแบบจะไปขอข้าวเข้ามาก็ไม่ได้เนาะมันต้องให้กระทรวงพาณิชย์หรือว่าเจ้าของเนี่ยส่งมาให้อย่างเป็นทางการนะครับมันจะได้มีการยืนยันชัดเจนว่าข้าวที่มาตรวจเนี่ยมันมาจากโกดังทั้ง2โกดังที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยจริงแต่ว่าในเบื้องต้นนะเท่าที่คุณสมศักดิ์ทราบเนี่ยก่อนที่ผู้ประกอบการจะนำข้าวไปขายมันจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนด้วยเครื่อง sorting machine จะคัดเลือกไปเลยข้าวที่คุณภาพต่ำอ่ะก็ตกไปส่วนข้าวที่คุณภาพดีเต็มเมล็ดอ่ะก็เอาไปขายเป็นข้าวชั้น1กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ควรนำข้าวมาตรวจที่แลบอันนี้เป็นข้อเสนอนะส่วนเรื่องสีนั้นนะครับไม่มั่นใจนะเพราะความรู้น้อยแหมมีทำตัวด้วยนะแต่แกบอกว่าการรมยาในสมัยเด็กเนี่ยแม่ของคุณสมศักดิ์เองเป็นแม่ค้ารับซื้อพืชไร่นะก็มีการรมยาเป็นปกติไม่อย่างนั้นจะมีมอดหรือแมลงซึ่งส่วนตัวเห็นว่าสารเคมีก็จะติดอยู่ไม่นานนะส่วนการใช้กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์ต้องทำหนังสือส่งมาอย่างเป็นทางการครับไม่ใช่แอบเก็บตัวอย่างจากที่ต่างๆมาโดยไม่มีหลักฐานและเรื่องดังกล่าวนะครับต้องทำให้เป็นวิทยาศาสตร์และใช้ข้าวนะครับจากที่เดียวกันมาตรวจในแลบที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งกระบวนการทางราชการเนี่ยไม่มีใครโกหกแลบได้ซึ่งนะครับมันจะกระทบต่อชื่อเสียงอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่ทราบนะครับว่ามีการส่งข้าวมาให้แลบตรวจสอบคุณภาพแล้วหรือยังนะเนื่องจากตนเองไม่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แต่หากกระทรวงพาณิชย์ร้องขอมาก็พร้อมที่จะตรวจสอบให้นะครับต้องถามคนนี้เลยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำผู้สื่อข่าวนี่แหละไปชิมข้าวนะครับที่โกดังจังหวัดสุรินทร์ทั้งสองแห่งคุณภูมิธรรมโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับโดยพูดถึงเรื่องการตรวจพบสารก่อมะเร็งในข้าวนะฮะข้อที่จริงจากอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยตรวจสอบพบว่าข้าวของรัฐที่นำออกมาประมูลเนี่ยมีสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยและไม่เคยมีรายงานจากการวิเคราะห์วิจัยว่าการเก็บข้าวหรือจำนวนปีการเก็บข้าวทำให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานและยิ่งในปัจจุบันนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีมีความทันสมัยจึงทำให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนจะนำข้าวไปจำหน่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีการนำข้าวไปขัดสีปรับปรุงเมล็ดข้าวนะครับจนเข้าเกณฑ์ Food Safety ตามมาตรฐานสากลเสร็จก่อนจึงสามารถทำการส่งออกหรือกระจายสู่ผู้บริโภคได้ทีนี้ทางภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจค้าข้าวสมาคมข้าวเองก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อนะครับโดยจะมีระบบในการตรวจสอบสินค้านำเข้าของเขานี่อีกชั้นนึงซึ่งเป็นบริษัทเซอร์เวย์เออร์มาตรฐานระดับโลกเข้ามาทำการตรวจสอบสินค้าอยู่แล้วอันนี้เป็นขั้นตอนปกติเลยส่วนกรณีที่ดราม่ากันเนี่ยนะฮะสารก่อมะเร็งเนี่ยที่มีการอ้างถึงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะพบในรำข้าวที่เกาะอยู่ในเมล็ดข้าวโดยยังไม่มีการปรับปรุงหากมีการปรับปรุงและขัดสีแล้วสารตัวนี้จะมีปริมาณลดลงกว่าเดิมนะครับมากจนอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคครับ
ครับแล้วก็คุณบุญธรรมยังบอกว่าการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้าวครั้งนี้เจตนาเพียงต้องการที่จะสางปัญหาที่ค้างๆอยู่ให้โปร่งใสจึงเชิญทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ตรวจสอบข้าวตามมาตรฐานสากลเจ้าของโรงสีและผู้ประกอบการการค้าข้าวที่มีประสบการณ์ในการตรวจข้าวสื่อมวลชนไม่จำกัดสำนักจำนวนกว่า30รายมาพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนทราบรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการจังหวัดที่เป็นหน่วยหัวหน้าหน่วยราชการคือเชิญทุกฝ่ายใช่ทำทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสให้ดูเพื่อจะโชว์ว่ามันเป็นยังไงนะเนื่องจากมันเก็บมาแล้ว10ปีได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของโกดังว่าข้าว2กองนี้เป็นข้าวของรัฐปล่อยให้เขาเก็บรักษานาน10ปีแล้วไม่ทำอะไรไม่ให้มีความคืบหน้าประเทศชาติจะเสียประโยชน์เขาก็เลยคุณภูมิธรรมก็เลยเอามาทำให้ดูให้โปร่งใสนะส่วนกระแสข่าวที่ออกมานะครับให้ร้ายในประเด็นต่างๆยังขาดความเข้าใจในกระบวนการเก็บข้าวการประมูลการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการส่งออกของประเทศซึ่งเป็นกลไกกระบวนการที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับทำงานร่วมกันภายใต้มาตรฐานที่กำหนดไม่ใช่การตัดสินใจนะครับการกระทำโดยลำพังเพื่อผลประโยชน์ของใครคุณภูมิธรรมย้ำว่ารู้สึกเสียใจนะครับที่ตั้งใจจะสะสางงานในหน้าที่ให้เสร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในครั้งนี้แต่ว่าถูกแปลเจตนาเป็นอื่นแล้วก็ใช้อคติหรือว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้อยค่าคุณภาพข้าวไทยจนก่อให้เกิดกระแสที่ไม่รับความไว้วางใจในสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นข้าวนะครับเรื่องข้าว10ปีหากวิพากษ์วิจารณ์จะมีอคติทางการเมืองและจินตนาการมาชี้นำความจริงจนกลายเป็นการด้อยค่าข้าวไทยทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์เชื่อมั่นว่าทุกคนในสังคมไทยไม่อยากให้เป็นเช่นนี้และยังอยากเชื่อโดยสุจริตว่าทุกคนคงไม่อยากจะเห็นการสร้างวาทกรรมเปลี่ยนข้าวดีเป็นข้าวเน่าทำให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาลอย่างที่แล้วคือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะพบสารก่อมะเร็งในปลายข้าวหรือว่าข้าวที่มันเป็นเศษๆออกมาใช่ไหมมันก็อาจจะมีการตรวจพบใช่ไหมใช่แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสถูกไหมถูกครับตอนที่มันเป็นข้าวเน่าแล้วเป็นเหตุผลในการรับประหารอันนั้นไม่มีใครเห็นเลยนะอันนั้นคุณรู้เปล่าว่าเป็นข้าวเน่าจริงหรือเปล่าตอนที่ประมูลขายขายเป็นอาหารทำไมประเทศนี้มันกลับด้านกันแบบนี้เลยวะเพราะโปร่งใสแล้วแบบโอ้โหตั้งคำถามไม่มั่นใจอะไรกันมากมายคือผมว่ากระบวนการในการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะไม่มั่นใจในรัฐบาลนี้ก็คงมีส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่ถ้ามันกลายเป็นพิสูจน์ได้ว่าไอ้ที่ผ่านมามันกำมารอมันโกหกกันหมดเนี่ยมันมีบางคนมันเสียหน้าหรือเปล่าอ๋อสมมติอ่ะสมมติอ่ะคุณไปเจอสุ่มข้าวถุงมาในห้างอ่ะแล้วปรากฏว่าเจอสารก่อมะเร็งคนไทยห้ามกินข้าวป่ะก็เป็นไปได้เอางั้นเลยป่ะให้พวกให้บรรดาท่านเหล่านี้เลิกกินก่อนเลยใช่ไหมนะก็ตรวจผมก็คิดว่าก็ดีฮะก็ตรวจนะครับที่คุณบอกเรามีสีมีอะไรนะที่อ้วนพูดกับเราแบบนี้เลยทำเดินอยู่แถวๆมันไม่ได้แปลว่ากระบวนการที่โปร่งใสนั้นจะไม่มีข้าวที่เออร์เลอร์มันเป็นไปได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดใช่ไหมแต่เขาก็บอกอีกทีว่าหลังจากนั้นมันจะมีกระบวนการในการคัดข้าวอีกก่อนจะส่งขายซึ่งเป็นเรื่องปกติภาษาคนไม่รู้อย่างคุณสมศักดิ์ยังบอกเลยว่ามี sorting แมชชีนแมชชีนคัดเลือกข้าวที่ภาษาคนไม่รู้อย่างคุณสมศักดิ์ยังบอกแต่ที่เราคุยกับคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมให้เหตุผลอย่างนี้แหละแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเท่าที่เราทราบนะคุณภูมิธรรมบอกว่าได้ส่งตัวอย่างข้าวเนี่ยไปที่กรมวิทยาศาสตร์ส่งก่อนเป็นข่าวไปแล้วแต่ว่ามันผลใช้ผลตรวจนานใช้ผลตรวจประมาณ15วันและแกบอกว่าแกขอ2ส่วนครับก็คือตรวจตอนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆอย่างที่เห็นกับ2คือผ่านการซ้ำแล้วค่อยตรวจอีกรอบนึงก็จะทำให้เห็นเกิดการเปรียบเทียบครับใช่ไหมใน2พาร์ทด้วยกันใช่ไหมฮะว่าถ้าไม่ทำเลยแล้วไปตรวจมันจะเจออย่างนี้แต่ถ้าพอไปหูงผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยตรวจแล้วยังเจออยู่อีกหรือไม่ก็คือมีการตกค้างหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวรอผลกันแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่แน่นอนแล้วนะครับข้าวที่อยู่ใน2โกดังนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปให้ทานทานนะคุณสุทินคลังแสงต้องออกมาแก้ข่าวก็แกเป็นคนไปพูดใช่ผมก็จะบอกผมยังไม่ทราบเลยผมไม่เห็นคุณหญิงหน่อยออกมาพูดผมบอกใครไปพูดอ่ะคุณสุทินจนมีคนบอกคุณสุทินพูดมันก็ไม่ได้นะคุณสุทินต้องปรับวิธีคิดทหารเกณฑ์มันไม่ใช่แบบเอาอะไรไปดั้มใส่ทหารนะเว้ยอยู่แป๊บเดียวเองคิดแบบทหารแล้วว่าคิดแบบทหารแบบพวกผมจะไม่ได้เก่าอ่ะพี่ชูวัฒน์หรือว่าอาจารย์วิโรจน์แล้วก็แบบว่าโหใส่หัวกันไม่น่ามาจังหวะนี้เลยไม่น่ามาจังหวะนี้จังหวะมันไม่ได้จริงนะเอ๊ะใครบอกอ่ะมันเป็นสปิริตไงแบบไปไหนไปกันกับรัฐบาลอะไรเงี้ยไปไหนไปกันกับรัฐบาลดิเดี๋ยวนะถามทหารเขาหรือยังว่าเขาจะกินไหมไม่ความหมายไม่แกลืมไปว่าพลทหารไทยอ่ะมันถูกซ้อมถูกทรมานถูกรังแกในแล้วคุณก็จะมาทำแบบไม่ได้พูดในลักษณะที่ว่า
โอ้งั้นเห็นด้วยว่าข้าวมันมีปัญหาไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่มีอะไรก็จะดั้มอ่ะอันนี้ผมไม่โอเคไม่โอเคใช่ไหมฮะคุณสุรินทร์คลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลฐานบกที่15จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่ากองทัพจะรับซื้อข้าวจากโกดังข้าวที่มีอายุ10ปีมาเลี้ยงพลทหารโดยบอกว่าขอพลทหารอย่ากังวลว่าจะซื้อข้าวเก่ามาให้กินเพราะไม่เคยคิดอ้าวซึ่งการตอบคำถามสื่อมวลชนต้องมีความสอดคล้องกับรัฐบาลยืนยันว่าจะทำให้กำลังพลทหารเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วก็กำชับผู้บังคับบัญชาไว้แล้วว่าอาหารการกินต้องดีนอนอุ่นงบประมาณที่จัดมาเชื่อว่าเพียงพอนะฮะคุณสุทินก็เข้าไปเช็คเลยนะเพราะหลังๆมันก็มีภาพหลุดมาตลอดเวลาใช่ไหมวันเน้นแต่ข้าวไม่เน้นกลับอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นปัญหาเรื่องมาตรฐานในแต่ละที่ซึ่งมันยังมีปัญหาอยู่ครับแต่ผมแซวหน่อยได้ไหมเวลามันจะมีภาพบอกว่าอุ๊ยเขาเรียกว่าอะไรผู้บังคับบัญชาเขาไปเลี้ยงอาหารดีๆกับกำลังพลน่ะมันจะเป็นแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดอะพี่ชูวัตรอ๋อเป็นเคฟไก่ทอดพิซซ่าไม่ค่อยได้กินอย่างนั้นไงโลผมว่ามันเยอะนะไอ้คุณ อาหารดีของคุณกับอาหารดีของชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าคุณกินฟาสต์ฟู้ดบ่อยใช่ป่ะแต่ว่านั่นนี่นานๆทีไงโอ้โหโซเดียมมันเป็นของมีค่าอ๋อเหรอฮะผงชูรสผงชูรสเกลืออะไรอย่างนี้มันถือว่าเป็นของแพงอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันโอเคเป็นนานๆแบบกองทัพใจปั้มอ่ะถามว่าเอาซื้อฟาสต์ฟู้ดให้กินเลยลูกเว้ยอะไรอย่างนี้นะฮะยังไงก็ตอนผมไปเรียนรดอยู่เขาชนไก่อ่ะผมเห็นอ่ะอาหารพิเศษอาหารฮาลาลเอาใบไม้แถวนั้นมาต้มใส่กินน่ากลัววะคุณเอาไก่ต้มฟักไหมล่ะคุณเอาประโยชน์ครบถ้วนเออคงเก็ตทหารเกณฑ์ก็คงจะโอเคโอเคผมอาจจะเข้าใจผิดเองจริงๆมันอาจจะมีแบบว่าสอบถามอาหารพิเศษสอบถามเรื่องอาหารดีไม่ดีแล้วก็อยากกินอะไรบ้างอยากกินฟาสต์ฟู้ดบ้างนะแต่ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้สัญญาไว้ใช่ไหมก็คือการทำให้เขาเรียกว่าการเกณฑ์ทหารมันรื่นรมแล้วมันได้ประโยชน์ไงในความหมายที่ว่าคุณได้ฝึกกำลังคุณได้ฝึกอาชีพวันนั้นท่านโฆษกใช่ไหมฝ่ายการเมืองของพี่ยุ้ยก็มาคุยกับเราว่าพยายามที่จะปรับให้มันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เสียหายไปพร้อมกับกระบวนการในการปรับโครงสร้างให้ลดกำลังพลตรงนี้ลงแต่ว่าแน่นอนอยากให้สมัครเข้ามาแต่เข้ามาแล้วมันต้องคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแล้วใช่ไหม องค์ความรู้ต่างๆที่ได้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยอ่ะนี่คือนโยบายหลักอ่ะอันนี้ผมจำได้เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นคุณสุทินพูดก็เรื่องนึงแต่มันจะต้องจริงจังในการเข้าไปตรวจเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับผมอ่ะมากันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการ เลือกตั้งกันบ้างนะครับคือผ่านมาแล้วเกือบจะครบ1ปีแล้วนะคุณผู้ชม14พฤษภาคมวันพรุ่งนี้ก็จะครบ1ปีของการเลือกตั้งเมื่อปี2566แล้วนะครับมีหนึ่งในคดีที่กกต.เนี่ยมีมติออกมาแล้วที่จะส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญขออภัยศาลฎีกาครับวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งนะฮะหรือว่าให้ใบดำนั่นก็คือการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งแล้วก็ใบแดงด้วยนะครับกับคนสสจังหวัดนะบึงการครับสุวรรณากุมมะพิโรครับสสภูมิใจไทยฮะนี่นะฮะเขตเลือกตั้งที่2ครับแล้วก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างและสั่งให้สุวรรณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งรวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญาสุวรรณาทองคำคุณาคมและออนอุมาบุญสิริเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยใช่ไหมนะครับแล้วก็ข้อที่จริงนะฮะจากการไต่สวนของกกต.เนี่ยพบว่าวันที่16เมษายนคุณทองคำได้จัดรถแห่ติดสติ๊กเกอร์ว่าเสียมัมซึ่งหมายถึงคุณสุวรรณานะฮะติดเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเวทีเคลื่อนที่นะครับไปช่วยงานบุญตบพระทายหรืองานบุญก่อเจดีย์ไซน์นะฮะโดยมีการเปิดดนตรีสนุกสนานเพลงสปอตโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของคุณสุวรรณามีเนื้อเพลงประกอบดนตรีว่านายกหม่ำเบอร์10เบอร์10นอกจากนี้นะครับคุณทองคำยังส่งข้อความนะในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านหนึ่งในเขตเลือกตั้งว่าแจ้งประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้ผมประสานพระครูสุทธิธรรมสิทธิคุณเจ้าวัดวัดจอมณีธรแล้วนะครับทำการก่อเจดีย์ไซน์ช่วงบ่ายช่วงบ่าย3เป็นต้นโทษนะฮะส่วนช่วง3โมงเป็นต้นไปนะจะเป็น9โมงเช้าเนี่ยแหละผมได้ประสานรถแห่นะครับของสสว่าที่สสนายกหม่ำเบอร์10ให้มาช่วยแห่นะครับ
วันสุดท้ายของการก่อเจดีย์ไซน์โดยจะประสานทางผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวพรุ่งนี้เช้าให้ชาวบ้านมาร่วมกันนะครับทำเป็นต้นกันครับนะทีนี้ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันสอดคล้องกับคำร้องที่ปรากฏภาพของคุณทองคำนะครับกล่าวขณะอยู่บนรถปราศัยหาเสียงเป็นรถแห่แล้วกันใช้เป็นรถแห่นะครับว่าโอเคต้องใช้คำนี้แหละก็มีลักษณะกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในขบวนแห่หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รับชมวิดีโอคลิปประกอบคำร้องให้เข้าใจว่าสวนนาและทองคำได้นำรถแห่มาช่วยงานบุญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่แหละมีเอารถแห่มาช่วยงานบุญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะทีนี้ตัวพฤติกรรมแบบนี้กับหลักฐานที่เห็นทั้งหมดนะครับก็เชื่อได้ว่าคุณสุวรรณทองคำคุณสุวรรณคุณทองคำและคุณอนุมาเนี่ยได้สนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจ ให้มีการนำรถแห่ดังกล่าวไปช่วยงานบุญนะครับอันเป็นการใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ทรัพย์สินอันให้เป็นการให้ทรัพย์สินให้นะฮะและประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนและวัดแล้วก็เป็นการเปิดเพลงโฆษณาสปอตโฆษณาหาเสียงจูงใจให้มาผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมาลงคะแนนให้กับนายสุวรรณนะครับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งเป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งที่จังหวัดบึงกาฬในเขตเลือกตั้งที่2เนี่ยเป็นไปด้วยความไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมก็นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่คุณสุวรรณาถือเป็นส.ส.รายที่2นะที่กกต.มีมติแจกใบดำครับจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม66ต่อจากคุณมุกดาวันเรื่องศรีนินทร์นะส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8ครับพรรคภูมิใจไทยซึ่งถูกกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนนะครับสิทธิสมัครการรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวันที่11มกราคมนะฮะแต่มันมีเวิร์ดดิ้งด้วยนะพี่ชูในเวิร์ดดิ้งที่เขาแห่ใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกโอเคสุดยอดเลยวันนี้มีทีมงานของนายกหม่ำสจสจทองคำเขต2เป็นผู้ประสานงานเพื่อได้มาสนุกสนานในวันสงกรานต์กันวันสุดท้ายมื้อนี้ตอนกะแลงกะสีมีการถวายประทายช่วงเช้าจะมีการแห่ต้นกันโอเคเนาะผิดไหมมันเข้าข่ายไอ้เรื่องเข้าข่ายใช่ไหมล่ะเรื่องมหรสพไหมจูงใจใช่ไหมใช้สิสำหรับกกต.เขาคิดอย่างนั้นก็ใช้เวลาเกือบปีนะใช่แต่ว่าอันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะฮะศาลฎีกาเป็นคนมีอำนาจฟ้องครับนะครับใช่นะครับใบดำคำว่าใบดำก็คือเพิกถอนสิทธิ์การรับเลือกตั้งหรือไม่ก็โดนใบแดงก็คือการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งก็จะเรียกว่าจะหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสว.กันบ้างเรื่องสถานบันเทิงด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของผู้ลี้ภัยเมียนมาให้ติดตามใน Talking Thailand ช่วงหน้าครับ